เราจะคุยกับผู้กองนะเรื่องของแก๊งแชร์ทิปค่ะผู้กองครับแชร์ทิปมันเป็นยังไงเอาแค่แชร์ธรรมดานี่ก็มีความหวาดเสียวแล้วนะนี่ยังเป็นแชร์ทิปอีกเป็นยังไงคะครับผมแชร์เนี่ยมันเป็นอะไรที่อยู่คู่กับสังคมคนไทยมาเหมือนหวยระยะเวลานานใช่ครับผมเกิดขึ้นพร้อมๆกับหวยพร้อมๆอะไรแชร์ก็แบบเกิดขึ้นพร้อมกับการพนันแบบค่ะคือมันอยู่คู่กับคนไทยมานานนะครับแต่ว่าปัจจุบันเนี่ยโลกมันได้เปลี่ยนไปมีโซเชียลมีอะไรพวกแชร์พวกนี้มันก็จะปรับตัวตามสถานการณ์ของโลกนะครับจากที่เป็นแชร์ที่อยู่กันในหมู่บ้านอยู่ตามร้านค้าอยู่ตามอะไรพวกนี้ครับมันก็จะขยับเข้ามาอยู่ในโซเชียลเป็นแชร์ออนไลน์ใช่ไหมฮะกลายเป็นก็ใช่ครับวิวัฒนาการมาเป็นแชร์ออนไลน์ค่ะแล้วก็ความเสียหายของแชร์เดี๋ยวไอ้การเล่นแชร์พวกนี้นะครับมันจะมีแชร์อยู่หลักๆอยู่ประมาณเท่าที่ผมเคยเจอมานะครับมันไม่หลุดจาก3ประเภทนี้มันจะมีแชร์ประมูลแชร์ขั้นบันไดก็แชร์แบบเอาเงินไปลงทุนแล้วก็ได้ผลตอบแทนมาเหมือนแชร์ลูกโซ่ครับเขาเรียกว่าแชร์แจกดอกแจกดอกเบี้ยครับซึ่งแชร์3ประเภทนี้มันเป็นแชร์ที่ระดมเงินทุนจากผู้เล่นมาเพื่อมาหมุนจ่ายกันในกลุ่มผู้เล่นด้วยกันครับก็ด้วยความที่ว่าเดี๋ยวนี้ดอกเบี้ยธนาคารนะครับดีเจทั้งสองท่านมันน้อยน้อยเหลือเกินน้อยมากใช่ครับมันอยู่ประมาณสัก3% 2% ประมาณเนี้ยครับไม่เคยขยับไปมากกว่านี้เขาบอกว่าเล่นแชร์ได้ดอกเยอะกว่าใช่ใช่ครับคนก็เลยเลิกเอาเงินไปฝากธนาคารค่ะแล้วมาลงทุนกับพวกประเภทแชร์ทั้ง3ประเภทที่ผมกล่าวมาเมื่อกี้ครับค่ะครับด้วยความที่ว่าโอเคถ้ามาลงทุนตรงเนี้ยมันได้ดอกเบี้ยมากกว่าธนาคารแต่ความเสี่ยงมันก็จะมากกว่าธนาคารเหมือนกันค่ะครับพวกเท้าแชร์พวกเนี้ยไอ้ที่เราเรียกว่าคนบริหารจัดการเนี่ยเขาเรียกว่าในนามเท้าในนามเจในนามซออะไรพวกนี้พวกทรงซอทรงเจทั้งหลายเนี่ยก็จะมีวิธีการชักชวนให้คนมาลงทุนในรูปแบบที่ต่างกันแต่เท่าที่ผมเจอมาก็จะคล้ายๆกันทั้งหมดคือจะมีการเปิด Facebook ขึ้นมาแล้วก็มีการโพสต์ภาพทรัพย์สินต่างๆว่าเนี่ยมาลงทุนกับฉันแล้วนะจะมีทรัพย์สินมากเท่าๆกับตัวชั้นเนี่ยมีซุปเปอร์คาร์ใช่ไหมฮะครับใช่ครับรถยุโรปเป็นป้อนเป็นตั้งๆใช่ไหมอย่างที่คุณผู้ชมก็เคยเจออย่างที่ประชาชนทั่วไปก็เคยเจอค่ะก็มันเป็นสิ่งที่ดึงดูดให้คนมาเข้าลงทุนเหมือนทำตัวเป็นธนาคารนะครับเป็นธนาคารมาฝากตังค์กับชั้นแล้วคุณได้แน่ใช่ครับมาฝากชั้นแล้วได้แน่แล้วได้ดอกเบี้ยดีกว่าด้วยนะค่ะแล้วอย่างเคสนี้ก่อนเคสที่เราไปจับกุมมาเนี่ยเป็นยังไงคะพฤติกรรมของเคสนี้พฤติกรรมก็คือเป็นการเปิดบ้านแชร์ออนไลน์ทั่วไปโดยปกติก็คือมีการโพสต์ภาพทรัพย์สินนู่นนี่นั่น1 2 3 4มีบ้านมีรถซุปเปอร์คาร์มีรถพอร์ชค่ะที่ผมเห็นมีรถพอร์ชมีการเอาเงินสดมาวางไว้เป็นก้อนเนี่ยแล้วก็มีการให้เล่นแชร์ในรูปแบบของการเล่นแชร์แบบประมูลหรือเปียดอกหรืออะไรพวกนี้ครับที่เป็นแชร์ที่เขาเรียกว่าต้องเอาลูกแชร์หรือผู้ลงทุนทั้งหมดเนี่ยมาร่วมกันแข่งกันประมูลว่าเงินกองกลางก้อนนี้ในงวดนี้ใครจะเป็นคนได้ไปโดยการมีการใส่ดอกเบี้ยค่ะมันเหมือนการเอาที่เอาวงแชร์ที่เป็นแชร์ชาวบ้านแชร์เพื่อนฝูงเนี่ยเอาเป็นเปียแชร์อะไรอย่างนั้นไหมคะใช่ครับใช่ครับเปียแชร์แบบนั้นนะครับแต่เวลาสมมติว่ามันถึงงวดที่จะต้องได้เงินในกองกลางในที่เขาลงกันมาผู้ลงทุนรายที่1ถึง10งวดแรกเขาก็ส่งเงินเข้ามาเป็นเงินก้อนนึงค่ะไอ้ผู้ลงทุนหมายเลข1ถึง10เนี่ยก็จะต้องช่วยกันประมูลขึ้นมาว่าเงินงวดนี้ใครจะเป็นคนเอาไปซึ่งคนที่ได้ประมูลแรกๆเนี่ยเขาจะต้องส่งเงินต้นพร้อมกับดอกเบี้ยเนี่ยไปจนถึงมือสุดท้ายถูกใช่ครับไปจนถึงมือสุดท้ายเนี่ยทำให้คนที่รับภาระในการส่งเงินงวดแรกเนี่ยก็จะเยอะขึ้นเพราะว่าคุณจะต้องส่งดอกตั้งแต่งวดแรกจนไอเงินกองกลางครั้งแรกเนี่ยไปจนถึงครั้งสุดท้ายเพราะคุณอาจจะร้อนเงินจึงต้องเปียก่อนหรือเพื่อจับฉลากได้คนแรกใช่ครับต้องการเงินไปหมุนในธุรกิจก่อนอะไรก่อนอย่างเงี้ยคุณนะครับคุณก็ต้องรับผิดชอบในดอกเบี้ยที่มันจะเกิดขึ้นทำให้คนที่ลงในมือสุดท้ายเนี่ยเขาจะได้ดอกเบี้ยเยอะครับแล้วอย่างเคสนี้ยังไงคะอย่างเคสเนี้ยคือตัวเท้าเนี่ยเขาก็จะเปิดแชร์แบบเนี้ยแต่เปิดทุกวันคือตั้งวงใหม่ทุกวันอย่างนี้เหรอครับตั้งวงใหม่ทุกวันแล้วมีการให้ลงทุนตั้งแต่วงหลักหมื่นจนถึงวงหลักล้านบาทต่อวันเหรอคะ
ใช่ครับมันมีทั้งรายวันราย2วัน3วันรายสัปดาห์ไปจนถึงรายอาทิตย์จนถึงรายเดือนผมกำลังสงสัยแบบนี้ถ้าเขาตั้งวงแบบนี้แสดงว่าตัวผู้ต้องหาหรือตัวเท้าแชร์เนี่ยเขามีความน่าเชื่อถือที่ไปหาลูกมือแชร์ที่มาเปิดมาเล่นเปียมือละล้านอย่างนี้ได้เหรอฮะได้ครับก็คือเป็นพวกที่ไม่สามารถที่จะมีเครดิตไปกู้เงินกู้ทองจากธนาคารมาได้คือการกู้เงินกู้อะไรพวกนี้กับจากธนาคารเนี่ยมันต้องใช้ระยะเวลามันใช้ขั้นตอนมันต้องใช้อะไรเยอะแยะมากมายใช่ไหมครับแต่ถ้าเกิดว่าการมาเอาเงินในวงแชร์พวกนี้มันง่ายกว่ามีหลักฐานอะไรเลยใช่ครับมันได้ง่ายกว่าเอาแต่ว่าแต่ความเสี่ยงอย่างที่ผมบอกว่ามันก็เยอะกว่าด้วยแต่ว่าเวลาเขาจะเปียกันทีก็ต้องเอาเงินมาลงก่อนถึงจะได้ให้คนคนนึงที่ได้สิทธิ์เปียออกไปได้แล้วเขามีคนคนนั้นมีเงินมาลงเหรอมีครับมีก็เป็นพวกทำธุรกิจแบบเหมือนเป็นพ่อค้าแม่ค้าเข้าใจแล้ววงรายวันใช่หวังว่าสมมติเอาเงินล้านมาลงไว้เพื่อเปียเงินสมมติ10มือก็10ล้าน5ล้านออกไปใช่ครับใช่ครับจะได้เอามีเงินไปหมุนในธุรกิจมากกว่าการไปกู้ธนาคารที่มันต้องใช้ระยะเวลาอ่ะแล้วมันทิปยังไงฮะอ่ะเปิดตั้งแต่วงละหมื่นวงละแสนวงละล้านแล้วมันทิปยังไงฮะสำหรับผู้ต้องหาเขาก็จะมีหน้าที่เป็นคนดูแลเงินกองกลางในการหมุนจ่ายในแต่ละงวดให้กับผู้ลงทุนทั้งหมดในส่วนของเขาเนี่ยจะได้ผลประโยชน์จากการดูแลวงแชร์ต่างๆที่เขาเปิดเนี่ยในมือแรกเท้าเขาจะบังคับว่ามือแรกเนี่ยทุกวงเนี่ยครับเงินต้น1ล้านบาทเนี่ยมือแรกเขาจะต้องได้รับเขาก็ได้รับมือแรกไปแต่มือที่2ที่3ที่4ก็จะเป็นผู้ลงทุนทั่วไปทั้งหมดที่มาได้โดยแล้วเขาต้องเสียดอกไหมพอเขาได้เขาเปียมือแรกไปเขาก็ไม่ต้องเสียดอกด้วยดอกครับเขาไม่เสียดอกเขาได้สิทธิ์ในการดูแลใช่ครับแล้วก็ได้สิทธิ์ในค่าดูแลในแต่ละวงที่ตัวผู้ลงทุนทั้งหมดเนี่ยให้กับเท้าแชร์อาจจะเป็นคนละ500 1,000 2,000 3,000 4,000 ไปแล้วแต่ขนาดแล้วมันไปทิปตอนไหนก็เหมือนมีเงินอยู่จริงเนี่ยเพราะว่าคนที่เปียมือแรกก็ยังได้เงินเลยใช่ครับคนที่เปียมือแรกคือตัวเท้าผู้ต้องหาใช่ครับคือตัวผู้ต้องหาเนี่ยได้มือแรกไปพอได้มือแรกไปเสร็จปุ๊บเขาก็จะต้องเปิดต่อไปพรุ่งนี้มีวงใหม่ใช่มีวงใหม่เรื่อยไปเพื่อพอกระทั่งถึงมือที่เป็นคนลงทุนทั่วไปจริงๆแล้วที่จะต้องได้รับเงินแชร์เนี่ยเขาก็ประกาศล้มนี่หมายความว่าเขาไม่จ่ายไม่มีไม่หนีด้วยเขาเปียกันทุกกี่วันฮะแต่ละวงหรือแล้วแต่กำหนดแต่ละวงมันแล้วแต่ข้อกำหนดที่เขาจะกำหนดขึ้นมาครับอย่างเช่นวงนี้3วันวงนี้4วันวงนี้5วันแล้วแต่เขาจะกำหนดผมจะถามว่าโอเคในเมื่อมันมีหลายวงแต่ละวงสมมติบอกเอา3วันเปียมือแรกเท้าเอาไปแล้วในวันที่1พอนับไปอีก3วันคนที่เป็นสมาชิกต้องได้เงินเปียแล้วเขาทำยังไงเขาไปเอาเงินจากวงอื่นมาจ่ายเหรอหรือว่าใช่ครับเขาก็ต้องเปิดวงอื่นมาใหม่เอาวงอื่นมาหมุนในวงนี้ที่จำเป็นต้องถึงเวลาเปียถูกไหมใช่ครับอ๋อคือเขายักย้ายถ่ายเทเงินแต่ละวงแต่ทีนี้วิธีการของเขาเนี่ยวิธีการของตัวผู้ต้องหาเองเนี่ยในแต่ละวงแชร์เนี่ยที่ตัวเองเปิดมันด้วยความที่มันเป็นแชร์ออนไลน์ตัวผู้เสียหายแต่ละคนก็จะไม่รู้จักกันเพราะว่าได้รับการชักชวนมาจากช่องทางออนไลน์ถูกต้องไหมครับค่ะเราก็จะไม่รู้ว่าไอ้คนเล่นคนนี้คือใครคนเล่นคนนี้คือใครคนเล่นคนนี้คือใครมันเลยมีการสมมติชื่อของตัวลูกแชร์บางคนสร้างตัวละครไม่มีตัวตนใช่ครับใช่ครับทำทีว่าแชร์วงเนี้ยสมมติเอา10มือโอ้ตอนนี้ปาเข้าไป8มือแล้วนะทั้งที่ความจริงอาจจะมีอวตาร5มือใช่ครับใช่ครับอวตารพวกนี้จะเป็นตัวที่ได้รับสิทธิ์ในเงินแชร์ที่จะต้องได้รับในแต่ละงวดอ๋อพรุ่งนี้อาจจะได้เป็นมือ2ไปใช่ไหมคะใช่ครับแล้วสุดท้ายแสดงว่าคนที่เป็นสมาชิกที่ตั้งใจมาลงเพื่อหาเงินเป็นหมุนจริงๆเนี่ยมาแจ้งความสิพี่อย่างนี้ใช่ครับผมกี่เจ้าตอนนี้มาแจ้งความกันตอนนี้อยู่กับผมอยู่ประมาณเกือบ20คนครับ20คนอยู่วงแชร์เดียวกันไหมหรือว่ากี่วงแชร์20คนในหลักในแตกต่างวงแชร์กันไปเพราะแต่ละคนเขาก็เล่นในหลายวงอ่ะแต่บ้านเดียวกันถูกต้องไหมคะแต่บ้านเดียวกันบ้านแชร์เดียวกันแต่บ้านเดียวกันแต่เบื้องต้นเนี่ยในคดีนี้ที่มาลงแชร์บ้านเนี่ยครับมีอยู่ประมาณ300กว่าคนครับอันนี้ชื่อบ้านแชร์อะไรนะพี่นะบ้านแชร์อันนี้ขอสงวนไว้ก่อนได้ไหมได้ๆๆพี่บ้านแชร์ชื่อขนมชนิดหนึ่งแต่ว่าตามข่าวที่มี PR ไปแล้วนะคือบ้านแชร์โดนัทปีที่6ใช่ครับรวยแสนรวยใช่ครับใช่ครับอ๋อสุดแล้วสุดท้ายเราไปจับได้แล้วใช่ไหมตัวเท้าแชร์ได้ไหมพี่จับได้ครับจับได้พร้อมกับบุคคลที่ทำหน้าที่ต่างๆในวงแชร์ของตัวเท้าแชร์เนี่ยครับอ๋อกี่คนครับผู้ต้องหาที่ได้ตัวมาตัวเท้าและสมาชิกผู้ต้องหาตอนนี้ได้มา7คนครับ7คนเป็นเท้าหมดคนฮะเท้าเดียวเลยเหรอเป็นเท้าคนเดียวครับแล้วก็มี
ไอ้พวกมือหนึ่งที่เขาเรียกว่าเป็นผู้ดูแลหรือที่เรารู้จักกันในนามว่าเลขาบ้านแชร์ครับพี่เจ็ดความที่ตัวผู้ต้องหาเนี่ยเปิดวงแชร์เนี่ยเป็นจำนวนมากเนี่ยตัวเองคนเดียวไม่สามารถที่จะบริหารจัดการได้ทั้งหมดนะก็ต้องมีคนมาคอยช่วยดูช่วยอะไรพวกนี้นั้นเปียมือนี้เปียนึกออกไหมวงนั้นเปียวงนี้เปียเดี๋ยวไม่ได้เงินเดี๋ยวซวยแล้วสุดท้ายก่อนที่วงจะล้มแล้วเชิดเงินไปเงินทั้งก้อนหลายสิบวงแชร์เป็นยอดเท่าไหร่ครับตอนนี้17ล้านบาทครับเบื้องต้นโอ้พี่วงละล้านเนี่ยมีกี่วงวงละล้านตอนนี้เท่าที่ผมดูนะก็มีอยู่หลายวงครับสูงสุดแล้วใช่ไหมวงละล้านเนี่ยมือละล้านใช่ครับใช่ครับเป็นวงเขาเอากี่คนเขาเอาสมาชิกกี่คนที่ลงวงละล้านก็ทุกวงมันก็จะมีสมาชิกตั้งแต่10ถึง40คนครับโอ้โหเหมือนเขาจะใช้มุกนี้ไหมคะแบบว่าเนี่ยจะครบแล้วถ้าไม่ครบ10เปิดไม่ได้นะต้องไปหามาให้ครบคือทุกวันที่เขาเปิดรายวันเนี่ยมันจะต้องมีการหาสมาชิกให้เต็มในทุกวันไม่งั้นวงมันเดินไม่ได้นะอุ๊ยแต่ว่าได้ถามทางผู้เสียหายไหมว่าเฮ้ยคุณเนี่ยไม่ได้รู้จักอะไรกับเท้าแชร์เลยแล้วก็สมาชิกคนอื่นๆแล้วก็รู้จักกันทางออนไลน์ข่าวหลอกออนไลน์ก็มีให้เห็นทุกวันทำไมเขาถึงใจกล้าใจปล้ำไปคือด้วยความที่อาศัยลักษณะวงแชร์ในการหลอกลวงครับในช่วงแรกมันก็มีการเล่นแล้วเหมือนเล่นแล้วได้จริงๆตัวผู้เสียหายเขาไม่รู้ว่าตัวเท้าแชร์เนี่ยเอาเงินไปบริหารจัดการยังไงเขาไม่รู้เขารู้อยู่ว่าเมื่อถึงเวลาในช่วงแรกที่ลงทุนเนี่ยเขาได้รับเงินกองกลางตามที่ตัวผู้บริหารหรือตัวเท้าเนี่ยกำหนดไว้ในช่วงแรกอ่ะแสดงว่ามันมีคนที่เล่นที่ไม่ใช่ทีมงานเขาไม่ใช่อวตารเนี่ยได้เงินจริงก็มีครับก็มีก็อย่างที่บอกไปตั้งแต่ตอนแรกครับมันเป็นการหมุนจ่ายการหมุนจ่ายเอาเงินวงใหม่มาจ่ายวงเก่าหมุนไปลักษณะมันจะคล้ายแชร์ลูกโซ่แต่มันไม่ใช่แชร์ลูกโซ่ครับค่ะตอนนี้แต่ละวงเบ็ดเสร็จแยกคัดกรองและผู้เสียหายเนี่ยทั้งหมดน่าจะประมาณเท่าไหร่พี่ที่มันแจ้งความร้องทุกข์แล้วครับมีประมาณ20แล้วจริงๆเท่าไหร่ฮะดูจากรายชื่อแล้วหรือว่ามันพิสูจน์ไม่ได้เพราะเป็นอวตารอีกดูรายชื่อแล้วก็มันประมาณ 2-300 คนครับโอ้แต่บางส่วนเป็นอวตารเนาะใช่ครับมันจะมีบางคนคือเราก็ไม่รู้ว่ามีตัวตนหรือเปล่าบางคนก็ไม่รู้บางคนก็รู้บางคนก็อะไรค่ะก็มีการรวบรวมพยานหลักฐานจนนำไปสู่การออกหมายจับได้ครับเอานะถามเป็นความรู้เลยนะบางคนต้องการเงินอ่ะอยากใช้เงินแล้วไปหาเงินกับวิธีแบบเนี้ยดูยังไงสังเกตยังไงว่าโอ้ยอันนี้ดูแล้วอันตราย อย่าไปเข้าไปยุ่งมีจุดสังเกตไหมฮะครับก็ยังคือตอนนี้ครับนโยบายก็อย่างที่ในข่าวในสื่อทั่วไปไม่ว่าจะเป็นประชาสื่อประชาสัมพันธ์ของสำนักงานตำรวจแห่งชาติหรือกองบัญชาการตำรวจสอบสวนกลางหรือกองบังคับการปราบปรามการกระทำความผิดเกี่ยวกับอาชญากรรมทางเศรษฐกิจนะครับก็ประชาสัมพันธ์ว่าไม่เชื่อไม่โอนไม่รีบก่อนพี่ไม่เชื่อไม่รีบไม่โอนไม่เชื่อไม่รีบไม่โอนคือถามว่าลานการที่เราเอาเงินของเราเองเนี่ยไปฝากไว้กับบุคคลซึ่งไม่ใช่สถาบันการเงินหรือแม้จะเป็นสถาบันการเงินก็ยังมีความเสี่ยงถามว่าเราจะเลือกว่าเสี่ยงมากเสี่ยงน้อยเนี่ยเราต้องเป็นคนพิจารณาเองนั่นน่ะสิอะไรก็ได้อะไรก็ตามที่ได้มาโดยง่ายมันย่อมมานำพาซึ่งความเสี่ยงที่มากขึ้นเก็บเงินแล้วเก็บเงินสดไว้กับบ้านโอเคไหมพี่อาจจะไม่มีดอกเก็บเงินสดไว้กับบ้านก็ดีครับมันก็ดีครับแต่ว่าถ้าเกิดเราต้องการให้มันงอกเงยอะไรก็ตามเดี๋ยวนี้ไม่ว่าจะเป็นการลงทุนในตลาดหลักทรัพย์รวมหรืออะไรก็ตามทั้งหมดนะครับมันเป็นเงินที่เราที่ต้องบริหารจัดการด้วยตัวเองการลงทุนพวกนี้คือต้องมีความรู้เอาง่ายๆต้องมีความรู้มีความรู้และเลือกลงทุนกับที่ไว้ใจได้อ่ะครับที่ไว้ใจได้ค่ะอันนี้นะอย่างที่ตะกี้เราถามกันว่าส่วนใหญ่ก็ไม่รู้จักกันอ่ะแล้วก็เจอกันในโลกออนไลน์ชวนดึงบางทีเขามีกลุ่มไลน์ใช่ไหมคะพวกนี้ดึงเข้าไปในกลุ่มไลน์เยอะๆแต่คือวิธีการโฆษณาเนี่ยมันคือการโฆษณาโดยเผยแพร่เป็นสาธารณะที่เราเห็นเป็นรูปลูกโลกอะไรพวกนี้ครับไม่ว่าลองเอาชื่อว่าแชร์ออนไลน์ไปเซิร์ชดูในเทียบของใช่ครับไม่ว่าจะเป็นแชร์บ้านนู้นบ้านนี้ปีที่5ปีที่6ปีที่100ปีที่อะไรพวกนี้ครับค่ะโอ้ดีความน่าเชื่อถือมันมีการโพสต์เอาทรัพย์สินน่ะทรัพย์สินมาพวกมาล่อใจใช่ครับมันเหมือนทักชวนลงทุนน่ะแต่เป็นรูปแบบแชร์ไงใช่ครับมันเป็นรูปแบบนึงของการหลอกลงทุนครับผมพี่ลองชลวัฒน์ก็ในเมื่อเป็นแชร์เงินสดต้องเอาเงินสดมาลงแล้วเอาทรัพย์สินมาโพสต์ล่อหมายความว่าไงหมายถึงว่าก็ทรัพย์สินพวกนี้ก็เป็นทรัพย์สินที่ตัวผู้ต้องหาได้มาจากผู้เสียหายนะครับหมายถึงว่าคือถ้าเกิดว่ามาลงทุนแล้วจะรวยอะไรอย่างเงี้ยเหรอคะเขาต้องการสื่ออะไรคือเราไม่รู้ว่า
ไอ้พวกทรัพย์สินพวกเนี้ยเขามาได้ยังได้มายังไงก็ต้องปี้จากเพจไหนมาวางหรือเปล่าใช่ครับบางทีไปเช่ามาไปเช่ารถมาไปเช่าเงินสดมาเช่าแบรนด์เนมอะไรอย่างงี้เนาะใช่ใช่ครับมาเพื่อให้เขาดูน่าเชื่อถือไงว่าว่าเขาเป็นคนรวยแบรนด์เนมปลอมก็มีอ๋อจากที่ออมพูดชัดเจนคือสร้างความน่าเชื่อถือว่าฉันมีเงินมาลงฉันไม่มีโกงหรอกเพราะฉันรวยอะไรเงี้ยใช่ครับบางทีไปยืนถ่ายรูปอยู่ในหมู่บ้านจัดสรรใหญ่ๆโตๆจริงแล้วไม่ใช่บ้านเขาเองเออดูประโลกเอาจริงๆเอาจริงๆเอาจริงนะคุณผู้ฟังของแบบนี้ไม่ทำกันได้นะเข้าไปในหมู่บ้านหรูๆนะตัดตองไอ้คุณดาราเป็นข่าวก็ต้องมีไหมจำได้ไหมเราเคยเจอไหมรถคันนี้ใครๆก็รถคันนี้รู้สึกว่ามีใครเป็นใครๆก็เป็นเจ้าของเหมือนประมาณมี10คนที่ออกรถคันนี้อะไรอย่างเงี้ยฟิลเนี้ยครับบางทีบางทีก็มีการไปถ่ายรูปกับดาราอะไรเงี้ยล่ะสร้างความน่าเชื่อถือค่ะผู้กองอีกอย่างนึงถ้าเกิดบางคนนะดิฉันเชื่อว่าเพราะบ้านแชร์มันมีเยอะเหลือเกินแค่เราลองหาในกลุ่มใน Facebook นะคำว่าบ้านแชร์เนี่ยดิฉันว่าจะขึ้นมาพึบเลยหลายคนอาจจะรวมตัวไปเป็นสมาชิกอยู่ทำยังไงเก็บหลักฐานอะไรยังไงตอนนี้รวมตัวเข้าไปแล้วถ้าวันหนึ่งฉันถูกโกงฉันสามารถเอาผิดกับเขาได้ครับก็หนึ่งถ้าบ้านนี้ที่คุณไปเล่นครับโดนัทมีการโฆษณาชักชวนกันยังไงแล้วแชร์ในแต่ละวงที่คุณไปลงทุนนั้นนะคุณก็แคปเจอร์หน้าจอครับว่าแชร์แต่ละวงที่คุณไปเล่นคุณอยู่ในลำดับที่เท่าไหร่เล่นแล้วส่งมาแล้วกี่ครั้งอะไรประมาณนี้ครับคือพยายามเอารายละเอียดของการเล่นแชร์ในแต่ละวงเนี่ยมาประกอบเป็นหลักฐานในการดำเนินคดีกับตัวผู้ต้องหาซึ่งเป็นเท้าเนี่ยหรือเป็นบุคคลที่เกี่ยวข้องทั้งหมดไม่ว่าจะเป็นบัญชีม้าหรือจะเป็นคนที่ชักชวนหรือจะเป็นคนจะเป็นเลขาอะไรพวกนี้ครับพวกนี้มีความเกี่ยวข้องเกี่ยวโยงกับบ้านนี้ทั้งหมดอย่างที่ท่านรองบอกว่าคือมันใช้วิธีการว่าถ้าใครเปียเร็วต้องรับผิดชอบเรื่องดอกคนก็จะไปเอามือท้ายๆกันสุดท้ายคนที่เปียท้ายๆเนี่ยส่งเงินมาหมดแล้วหลายๆครั้งเนี่ยหมดไปศูนย์คือไม่ได้อะไรคือศูนย์เปียไป5รอบแล้ว5เขาเป็นรอบนะแชร์ลงเหมือนเขาก็พยายามระดมเงินทุนให้มันได้มากที่สุดอะครับแล้วก็ล้มบนผู้ตามภาษาที่เขาคุยจริงตอนไปจับเขาเจอทรัพย์สินอะไรบ้างคะเบื้องต้นก็เจอทรัพย์สินหลายรายการครับหลายรายการไม่ว่าจะเป็นรถจะเป็นบ้านอะไรพวกนี้ครับเงินลูกแชร์ทั้งนั้นใช่ไหมคะใช่ครับเงินเราที่เขาเอาไปค่ะเราไปเล่นแชร์อย่างนี้ผิดกฎหมายไหมคะถามก่อนคือจริงๆแล้วมันมีกฎหมายที่เกี่ยวข้องอยู่ก็อาจจะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของพ.ร.บ.แชร์หรืออะไรก็หรือพระราชกำหนดการกู้ยืมเงินที่เป็นการช่อโกงประชาชนหรือประมวลกฎหมายอาญามาตรา341-343ที่เกี่ยวข้องกับการช่อโกงหรือการช่อโกงประชาชนค่ะครับถามว่าที่เกี่ยวข้องกันที่สุดเนี่ยก็คือพ.ร.บ.แชร์ในนิยามของพ.ร.บ.แชร์เนี่ยมันมีเงื่อนไขในการเปิดวงแชร์ของเท้า1คนเนี่ยไว้ว่าจะต้องเปิดวงแชร์ได้ไม่เกิน3วงแล้วก็สมาชิกในวงรวมกันแล้วทุกวงเนี่ยต้องไม่เกิน30คนแล้วก็เงินกองกลางอย่างที่ผมบอกไปตามข้างต้นเมื่อกี้ครับว่าเงินกองกลางของทุกวงรวมกันแล้วเนี่ยไม่เกิน300บาทโอ้โหต่ำมากเลยเนาะใช่ครับคือมันป้องกันการ3วง30คน 300,000 ถ้าเราไปดูในความหมายของพ.ร.บ.แชร์ดีๆป้องกันการระดมทุนแล้วถ้าอย่างเงี้ยคือเราเล่นแชร์ในวงที่เอาแค่วงเอาวงละล้านเนี่ยนะวงละล้านอย่างนี้มันก็เกินกฎหมายแล้วเราไปเอาผิดได้ไหมคะในฐานะที่เราเป็นเหยื่อคือตัวเป็นสมาชิกเขาแล้วพ.ร.บ.แชร์เนี่ยนะครับมันเป็นคนที่กล่าวหากันเอาวงคนที่กล่าวหาจริงๆเนี่ยก็คือตำรวจหรือรัฐที่เป็นผู้เสียหายครับยกเว้นเสียแต่วงล้มก่อนคนนั้นจะเป็นเหยื่อถูกไหมสมาชิกจะเป็นเหยื่อพฤติการในการช่อโกงตัวผู้ต้องหาอย่างที่ผมนำเรียนให้ทราบข้างต้นครับว่ามันมีการอุปโลกวงแชร์ขึ้นมาเหมือนแชร์ทิปอะไรเหมือนที่เราได้ยินกันนะครับแชร์ทิปขึ้นมาเพื่อเป็นการหลอกให้คนมาลงทุนอย่างนี้ก็เรียกว่าช่อโกงได้ใช่ไหมครับผิดช่อโกงเป็นอย่างนี้มันจะไม่ผิดพ.ร.บ.แชร์ถ้ารอแต่ว่าโอเคถ้ากฎหมายแชร์เนี่ย30คน3วงไม่เกิน 300,000 ไม่ผิดกฎหมายเล่นกันได้ไม่ผิดกฎหมายครับไม่ผิดแต่ก็ดูให้ดีอย่ามาโกงกันทีหลังก็ไม่ได้นะถึงจะไม่ยอดไม่สูงคนไม่เยอะแต่โดนโกงแต่ทุกวันนี้ไม่มีครับไม่มี3วง 300,000 30คนเกินหมดครับมีแต่ในกลุ่มญาติพี่น้องกลุ่มเพื่อนฝูงที่เล่นกันรองสารวัตรในที่ทำงานอะไรอย่างเงี้ยใช่ครับโอ้น่ากลัวจริงๆนะเอาจริงก่อนหน้านี้คุยกับท่านผู้กองบอกว่าเนี่ยในวงแชร์ก็จะมีผลิตภัณฑ์อื่นเสริมนะมีกู้นอกระบบไปด้วยใช่ไหมคะเข้ามาเกี่ยวข้องด้วยใช่ครับอย่างที่ผมบอกแล้วครับว่ามันเป็นเงินหมุน
แต่แล้วแต่ว่าเขาจะเอาเงินตรงนั้นไปทำประโยชน์อะไรซึ่งเขาจะได้ประโยชน์จากตรงนั้นมาบ้างไม่ว่าจะเป็นการเอาไปปล่อยนอกระบบเรียกดอกเบี้ยอัตราเกินกว่าที่กฎหมายกำหนดหรือมีการผ่อนทองมีการผ่อนของแบรนด์เนมอะไรพวกนี้ครับที่เอาไปคิดแต่สุดท้ายแล้วอะเงินที่เอาเขาเอาไปลงทุนในการปล่อยนอกระบบหรือการผ่อนทองผ่อนอะไรพวกนี้มันก็คือเงินที่เขาได้จากลูกแชร์ที่เขามาช่วยกันเปียแชร์เปียอะไรพวกนี้ครับมันอยู่ที่ว่าเราเงินเราอะเขาจะเอาไปทำอะไรบ้างเพื่อที่จะเป็นประโยชน์กับตัวเขาเองครับค่ะชัดเจนนะคะก็ได้ความรู้นะแล้วก็เตือนภัยประชาชนถ้าใครกำลังเป็นเหยื่อวงแชร์อะไรอย่างเงี้ยค่ะแจ้งได้ที่ไหนคะผู้กองวงแชร์เป็นเหยื่อวงแชร์นะครับสามารถไปแจ้งได้ที่สถานีตำรวจได้ทั่วประเทศค่ะนะครับหรือจะมาที่หน่วยงานเฉพาะทางอย่างกองบัญชาการตำรวจสอบสวนกลางโดยเฉพาะกองบังคับการปราบปรามการกระทำความผิดเกี่ยวกับอาชญากรรมทางเศรษฐกิจแล้วก็กองบังคับการปราบปรามก็กองบังคับการปราบปรามการกระทำความผิดเกี่ยวกับการคุ้มครองผู้บริโภคครับได้ทั้งหมดเลยมาร้องทุกข์ได้ที่กองหรือมาร้องทุกข์ได้ที่กองบัญชาการตำรวจสอบสวนกลางเดี๋ยวเขาก็จะส่งต่อไปเองว่าเกี่ยวกับหน่วยไหนเป็นหลักนะรายละเอียดของคดีหรือจะเป็นการแจ้งความออนไลน์ก็จะเป็นการแจ้งความออนไลน์เข้ามาถ้ามีมูลค่าความเสียหายเยอะมากมีประชาชนเป็นผู้เสียหายเยอะก็จะมีการส่งเอาเรื่องคดีดังกล่าวเนี่ยโอนมาที่กองบัญชาการตำรวจสอบสวนกลางครับถ้าลองมีคุณผู้ฟังแซวอันนี้แซวนะแซวจริงพวกเมียตำรวจก็ชอบตั้งวงแชร์อันนี้ผมก็ไม่เถียงนะครับแค่อย่าให้มันล้มก็พอครับพอไว้ให้ดีเอาเป็นแชร์กลุ่มกลิบแชร์แบบว่าแชร์หมู่บ้านแชร์เพื่อนฝูงไปนะครับเอาไปหมุนใช้จ่ายในครัวเรือนอะไรพวกนี้อย่างนี้เข้าใจได้เข้าใจตั้งได้แต่อย่าล้มเอาที่นั้นได้แต่อย่าล้มเดี๋ยวจบรายการแล้วเดี๋ยวให้น้องออมแชร์ลิงก์ที่ท่านลองให้สัมภาษณ์เดี๋ยวให้เก็บเอาไว้เพราะว่าแล้วก็ถ้าเราก็เก็บบุคลิกนี้ไว้นะดีมากเลยคุยรู้เรื่องคนฟังเข้าใจค่ะถามอะไรตอบได้เลยเดี๋ยวให้น้องคอมส่งลิงก์ไปให้เดี๋ยวผู้กองมีผู้ฟังถามอันนี้ไม่รู้เกี่ยวหรือเปล่านะฝากถามถ้าแก๊งเทาเอาเงินมาฟอกด้วยการตั้งวงแชร์แล้วไม่โกงลูกแชร์มีบ้างปะครับอันนี้ก็ไม่รู้ตอนนี้คือที่มาที่ไปทั้งหมดเงินแชร์บางทีครับมันเราก็ไม่รู้ว่าที่มาที่ไปของเงินที่เขามาจ่ายหมุนให้เรากันเนี่ยเขาเอามาจากอะไรบ้างเนี่ยครับมันก็ต้องไปดูที่มาที่ไปอาจจะได้เงินมาจากการกระทำความผิดในรูปแบบอื่นมาทำให้มันถูกกฎหมายอะไรพวกนี้มันก็ต้องไปมีการสืบสวนสอบสวนที่มาที่ไปของเงินทั้งหมดค่ะเดี๋ยวถ้าเกิดเขาไล่เอาคืนแล้วก็จะโดนไปด้วยนะใช่ไหมคะใช่ครับค่ะเอาละค่ะก็ก่อนจะลงทุนทางการเงินอะไรนะคุณฟังดูดีๆนะเลือกการลงทุนที่น่าเชื่อถือละกันนะค่ะครับค่ะยังไงคือถ้าการลงทุนทุกอย่างมันมีความเสี่ยงครับมันที่ผู้ลงทุนเองต้องศึกษาดูว่าการลงทุนประเภทที่เราจะไปลงทุนนั้นอ่ะมีรายละเอียดยังไงมีความเสี่ยงยังไงแล้วเราสามารถรับความเสี่ยงในผลตอบแทนหรือสิ่งที่เราจะไม่ได้ได้มากน้อยแค่ไหนครับค่ะขอบพระคุณค่ะยังไงต้องขอบคุณนะคะผู้กองมากๆเลยนะคะร้อยตำรวจเอกเจษดาเหมโกนะคะขอบคุณมากค่ะครับสวัสดีค่ะ